มดขาพาเพลินสวัสดีค่ะคุณครูยืนเวรประตูโรงเรียนอยู่ๆนักเรียนมาขออนุญาตเอาดอกไม้ไปให้แม่เดือนสิงหาคมเป็นเดือนที่ทางโรงเรียนจะจัดกิจกรรมวันแม่แต่ว่าแม่หลายๆคนอาจจะมาให้ลูกๆ กราบแต่ว่าแม่หลายๆคนก็ยังคงติดภารกิจที่ไม่สามารถมาได้และที่น่าหดหู่ใจก็คือบางคนไม่มีแม่ให้กราบและวันนี้เองเราก็มีเรื่องราวดีๆมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมานี้เพจข่าวชาวบ้านไทยทีวีโซเชียลก็ได้โพสต์ข้อความระบุว่าเช้านี้ 9/8/62 มีเรื่องราวดีๆที่น่าปลื้มใจเรายืนประตูเวรมีนักเรียนมาขออนุญาตอดอกไม้ไปให้แม่เราก็ถามว่าคุณแม่อยู่ไหนคะเด็กบอกว่าแม่อยู่หน้าโรงเรียนเราก็แปลกใจก็เลยเดินตามไปเห็นภาพนักเรียนก้มกราบคุณแม่ไปซื้อดอกไม้จากในโรงเรียนแล้วก็เดินออกมาไหว้แม่ที่นั่งขายของอยู่ที่ข้างหน้าเป็นสิ่งที่ดีๆแล้วก็น่าชื่นชมจริงๆนะคะเป็นสิ่งที่น่าประทับใจเป็นเรื่องราวที่ดีที่สุดสำหรับวันนี้ค่ะและเมื่อโพสต์ดังกล่าวออกไปทางโซเชียลก็มีชาวเน็ตเข้ามาเม้นต์และให้กำลังใจชื่นชมความน่ารักของหนูน้อยคนนี้เช่นภาพนี้ซึ้งมากๆไม่ต้องพาแม่ไปกราบที่โรงเรียนอยู่ที่ไหนเราเองก็กราบแม่ของเราได้ทุกที่อยากให้โรงเรียนยกเลิกพาแม่ให้ไปกราบที่โรงเรียนนะคะสงสารเด็กน้อยบางคนที่ไม่มีแม่ไปโรงเรียนแต่ว่าโรงเรียนควรจะสอนให้รู้จักพระคุณของแม่ไม่ว่าแม่เราจะอยู่ตรงไหนเราก็สามารถแสดงความรักต่อมารดาได้ค่ะและโอ้ยลูกแม่บ่อน้ำตาแตกเลยกำลังใจของแม่จริงๆน่ารักมากหนุ่มน้อยเห็นแล้วอบอุ่นหัวใจดีกว่าต้องมานั่งเห็นภาพเด็กไหว้เก้าอี้เปล่าอยากอุดหนุนฝักบัวของคุณแม่จังเลยครับของโปรดมันบ่งบอกถึงจิตใจของน้องเลยนะว่าคุณแม่สอนมาดีขนาดไหนเจริญนะครับรักแม่ดูแลแม่ดีๆนะครับแม่บางคนต้องทำมาหากินเวลาที่โรงเรียนจัดงานวันแม่เด็กนักเรียนบางคนอาจจะไม่มีแม่ไปกราบในวันนั้นนักเรียนบางคนอาจจะเป็นจุดเด่นแล้วก็จุดด้อยก็ได้ชาวเน็ตบางคนก็บอกว่าเห็นภาพนี้แล้วก็ทำให้คิดถึงคุณแม่ของเราเหมือนกันเหมือนภาพในอดีตมันย้อนกลับมาก็เลยคิดถึงคนบนฟ้าค่ะขอขอบคุณข่าวชาวบ้านไทยทีวีโซเชียลและขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวสยามวาไรตี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ